ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลอมเลยกลมค่ะวันนี้เมนูก็ง่ายๆเลยค่ะกุ้งผัดกุ้งไก่ผัดตะไคร้อะไรประมาณนี้จริงๆอยากผัดกะเพราแต่กะเพราไม่มีใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะใส่น้ำมันลงในกระทะค่ะพริกกระเทียมที่เราตำไว้จะใส่ลงไปเลยเนาะผัดให้หอมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงนิดหน่อยค่ะเอาแค่สีสันเขาสวยงามก็พอผัดให้หอมไปอีกครั้งนึงค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปจ้ะใส่ไก่ลงไปก่อนแล้วก็ผัดไก่ให้แบบสุกเนาะแบบขอไก่สุกพอไก่เริ่มกลิ่นสุกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งลงไปเราก็เตรียมปรุงรสเนาะอันนี้เป็นผงปรุงรสจ้ะน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ใส่หอมใหญ่หั่นซอยค่ะใส่พริกหวานค่ะใส่ตะไคร้ค่ะแล้วก็อันนี้ทีเด็ดของคุณยายเนาะน้ำล้างคลุกค่ะจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้ากันให้เรียบร้อยเนาะตอนนี้ช่วงนี้ก็ชิมรสตามใจชอบเลยจ้ะเราก็อาศัยความเคยชินที่เคยผัดเคยอะไรไว้เนาะค่ะก็ประมาณนี้เลยอาหารของเราเนาะจากนั้นเราจะใส่ต้นหอมค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ประมาณนี้เลยอาหารของเราวันนี้จ้ะเรียบร้อยค่ะก็ประมาณนี้เนาะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามมาบ๊ายบายไปจ้า